เอาละครับมาจนถึงเรื่องที่เราตั้งไว้เป็นประเด็นใหญ่ของเราในค่าคืนนี้ที่เราจะพูดคุยกันนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าไทยไปจีนอย่างที่เราเล่าให้ฟังตอนตอนน้นนะครับว่าในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงการส่งออกผลไม้ไทยไปจีนที่ประสบปัญหาอย่างมากจนอาจมีความเสี่ยงให้อุตสาหกรรมผลไม้ในไทยถึงการล่มสลายไปเลยส่วนหนึ่งก็เพราะว่านโยบ,บายโควิดเป็นศูนย์ของจีนทําให้จีนเนี่ยมีการเข้มงวด ดานชายแดนต่างๆนะครับซึ่งเราก็ได้พูดคุยในเรื่องนี้แล้วก็เห็นข่าวที่มีความน่ากังวลมากขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับข่าวล่าสุดที่ออกมาจากทางการจีนเนี่ยบอกว่าเป็นความกังวลถึงภาคการส่งออกผลไม้ของไทยไปยังจีนมากขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าทางการจีน,นมีความเข้มงวดโควิดมากยิ่งขึ้นถึงขั้นสั่งปิดซูเปอร์มาร์เก็ตรวมถึงกักตัวผู้มีความเสี่ยงมากกว่า1000คน ที่มีประวัติใกล้ชิดผลไม้นําเข้าที่ตรวจพบเชื้อโควิดโดยผลไม้ที่ว่านี้ถูกระบุว่าเป็นแก้วมังกรจากเวียดนามและลำไยจากประเทศไทยครับที่น่ากลัวมากไปกว่านั้นคือมาตรการที่เข้มงวดต่อผลไม้ที่นําเข้าแล้วตรวจพบโควิดส่งผลกระทบถึงความรู้สึกถึงคนจีนไปแล้วนะครับว่าพวกเขาเริ่มที่จะกลัวการซื้อผลไม้นําเข้าแล้วซึ่งนี่ก็หมายความว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อตลาดส่งออกผลไม้ไทยเต็มๆ เรื่องนี้รายงานโดยเว็บไซต์ S C M P หรือ South China Morning Post นะครับซึ่งไปสื่อภาษาอังกฤษในฮ่องกงรายงานถึงความเข้มงวดมาตรการควบอิสรของรัฐบาลจีนที่ส่งผลกระทบต่อผลไม้นําเข้าโดยสื่อฮ่องกงรายงานนะครับว่าตั้งแต่เดือนธันวาคม2564าย่มีรายงานอย่าง,างน้อย9เมืองในมณฑลเจอ้อเจียงและมณฑลเจียงซีของจีนถึงการตรวจพบเชื้อโควิดสิในแก้วมังกรที่มาจากเวียดนามรวมถึงลำไยที่นําเข้ามาจากประเทศไทยครับ รายงานระบุนะครับว่าการตรวจพบเชื้อโควิดในผลไม้โดยเฉพาะแตงกรจากเวียดนามทําให้ทางการจีนต้องสั่งปิดซูเปอร์มาร์เก็ตที่ขายผลไม้ดังกล่าวและใช้มาตรการควบคุมโรคที่เข้มงวดมากขึ้นเช่นสั่งกักตัวประชาชนมากกว่า1000คนที่มีประวัติใกล้ชิดกับผลไม้ล็อตที่พบเชื้อโควิดขณะเดียวกันหากใครมีประวัติไปซูเปอร์มาร์เก็ตเหล่านี้ต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับการตรวจโควิด9ด้วยสื่อฮ่องกองรายงานอ้างชาวจีนคนหนึ่งที่เดินทางไปตรวจโควิด หลังมีประวัติไปซื้อสตรอเบอรี่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับว่าเธอรู้สึกกลัวขึ้นมาทันทีเลยครับและจะไม่ขอซื้อผลไม้อะไรในช่วงนี้อีกเลยแม้ที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกจะระบุนะครับว่ามนุษย์อาจติดโควิดจากการสัมผัสพื้นผิวที่ปนเปื้อนเชือ้อโควิด -19 ได้แต่ก็ย้ำนะครับว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดถึงการติดเชือ้อโควิดจากอาหารหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหารอย่างไรก็ตามครับมาตรการที่แ้มงวดของจีนส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดผลไม้นําเข้า โดยทําให้ราคาผลไม้จากประเทศต้นทางตกนวบเลยครับเพราอมาตรการที่เข้มงวดความต้องการของผู้บริโภคที่ลดลงไปจนถึงการระงรับการนําเข้าของจีนโดยก่อนหน้านี้เวียดนามเองก็เคยถูกจีนระงรับการนําเข้าแก้มองกรหลังตรวจพบเชื้อโควิดในผลไม้เช่นเดียวกับเมื่อช่วงต้นปี2564นะครับที่จีนตรวจพบเชื้อโควิดจากเชอร์รี่นําเข้าจนทําให้ราคาเชอร์รี่ที่ประเทศจีนตกลงอย่างรวดเร็วในตอนนั้น ปัจจุบันจีนเดินหน้ามาตรการโควิดเป็นศูนย์อย่างเข้มงวดเลยละครับหลังโลกเผชิญการร,ระบาดของโควิดสายพันธุ์เดลต้าแล้วก็โอมิคอนซึ่งหลายฝ่ายแสดงความกังวลนะครับว่าไวรัสโควิดสายพันธุ์โอมค้านอาจทําให้ประสิทธิภาพวัคซีนโควิดลดลงจนไม่สามารถต้านเชื้อได้นอกจากนี้รัฐบาลจีนยังกังวลด้วยนะครับว่าการร,ระบาดของโควิดสิอาจส่งผลกระทบต่อการจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่จีนเป็นเจ้าภาพซึ่งจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วย ส่วนความคืบหน้าเรื่องการส่งออกผลไม้ไทยไปจีนมีอุปสรรคเรื่องจีนปิดด่านที่จําได้ใช่ไหมครับว่าคุณสัญชัยปุรณชัยคีรีตัวแทนผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ไทยได้พูดคุยกับ Workpoint t o d a เเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาว่าพอจีนมีมาตร,รการที่เข้มงวดผลไม้ไทยที่เคยส่งไปขายที่ประเทศจีนผ่านชายแดนของจีนลาวจีนเวียดนามนะครับก็ไม่สามารถเข้า ไปทางด่านชายแดนเหล่านั้นได้เพราะว่าจีนปิดด่านสกัดโควิด1 9ทําทำให้มีผลไม้ไปตกค้างอยู่หน้าด่านชายแดนจีนลาวจีนเยดน,นามจำนวนมากบางส่วนเนี่ยเน่าคาด่านไปเลยแต่ว่าเรื่องนี้มีข่าวดีแล้วนะครับว่าช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานี้นายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการผลไม้เปิดเผยนะครับว่าได้รับรายงานจากกองศูนฝ่ายเกษตรของไทยประจํานครกว่างโจวว่า ด่านรถไฟผิงเสียงซึ่งอยู่ในเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงประเทศจีนได้เปิดด่านแล้วโดยกำหนดเปิดนำเข้าผลไม้ไทยตั้งแต่วันที่4มกราคม2565ถึงวันที่17มกราคม2565ครับเพื่อคลี่คลายปัญหากรณีด่านตงสิงซึ่งอยู่ในเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงเหมือนกันนะครับปิดด่านทำให้ทุเรียนแล้วก็ลำไยสดของประเทศไทยที่มีปริมาณมากต้องติดทังอยู่ที่ด่านตงสิงไม่สามารถ ยื่นคำร้องขอผ่านพิธีการศุลกากรเข้าประเทศจีนได้ขณะที่นายอลงกรพลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะทํางานจัดทําแผนการแก้ไขปัญหาผลไม้เศรษฐกิจล่วงหน้าทั้งระบบกล่าวนะครับว่าผู้ส่งออกต้องรีบยื่นขอเปลี่ยนแปลงไปรับรองสุขานามัยพืชจากด่านตรงสิงเป็นด่านรถไฟผิงเสียงและต้องระมัดระวังอย่าให้มีการปนเปื้อนโควิด -19 ทั้งตัวคนขับทั้งรถแล้วก็สินค้านะครับ เพราะว่าถ้าพบเนี่ยทางการจรีนจะปิดด่านทันทีจึงขอความร่วมมือทุกฝ่ายให้ช่วยกันเข้มงวดกวดขันอย่างเต็มที่ส่วนอีกเรื่องที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็อาจมีผลต่อการส่งออกสินค้าไทยไม่น้อยเลยนะครับคือความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรืออาเซบที่ได้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการแล้วอาเซบนั้นประกอบไปด้วยสมาชิก15ประเทศครับก็คืออาเซียน10ชาติรวมไทยแล้วก็อีก5ชาติใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็ออสเตรเลียนิวซีแล เรื่องนี้เราต้องมาคุยกันนะครับว่าตกลงแล้วข้อตกลงอาเซที่เริ่มบังคับใช้แล้วไทยจะได้ประโยชน์อะไรบ้างแล้วก็ไทยจะเสียประโยชน์อะไรบ้างครับ